ใกล้จะเสร็จสิ้นพิธีนั้นโอกาสนี้ใช่ขอความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูปรสมนึกสุธรรมธีรสัทโธได้เมตตาเก่าสัมโมทนิยกถาเพื่อเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเจริญศรัทธาบารมีของสาธุชนที่มาร่วมมาเป็นกุศลในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ58ปีในวันนี้โอกาสนี้ขอกราบทนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพครับก็ขอโอกาสนมัสการหลวงพ่อพระครูสังฆลักษณ์ตุลจิตโตพระครูภาวนาธรรมิเทศพระอาจารย์บุญมาพระภาคโลพระครูสังฆลักษณ์ตุลเชษตีละเตโชและคณะพระสงฆ์ทุกรูปของวัดท่าสงฆ์แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนที่อยู่ณสถานที่นี้โดยมีโยมขวัญมิตรธาที่ตั้งใจจัดงานนี้ถวายให้แก่ท่านเจ้าวาดแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่อทุกๆคนหม่อมหลวงตะลันสุขเรืออากาศเอกหม่อมหลวงตะลันสุขสุขสวัสดิ์แล้วก็คณะบ้านสายลมคณะมิเตอร์เช็คเจรตนาแล้วก็ทุกๆท่านที่อยู่ณสถานที่นี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้รับความเมตตา จากญาติโยมทุกท่านทุกคนอาตมานั้นมารับเป็นเจ้าวาดต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชนาโกศลในปี2561ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่21กุมภาพันธ์2521ช่วงนั้นหลวงพ่อได้มรณภาพลงแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งการได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดนั้นภาระหน้าที่นั้นก็หนักเพราะเหล่านั้นไม่เคยทำงานเคยแต่ช่วยหลวงพ่อทุกอย่างหลวงพ่อสั่งอะไรเราก็ทำตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ท่านสั่งก็ทำตามทุกๆอย่างช่วยงานทุกๆอย่างอาตมาภาพนั้นก็เป็นเด็กที่ท่าสูงนี้ห่างจากวัดไปสักประมาณกิโลกว่าๆก็อยู่เกาะนะอยู่เกาะเขาเรียกเกาะเทโพก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปรมยานที่ท่านมาวัดท่าสุงโดยคณะลูกศิษย์และที่บ้านนั้นก็มีความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อท่านย้ายมาถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่ปู่ย่าตายายและพ่อแม่นั้นมีความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อในท่าสุงนี้ก็น้อยไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเราโชคดีที่ได้มาพบครูบาอาจารย์พ่อแม่เป็นผู้ชักนำเข้ามาก็ได้มาบวชที่วัดท่าสุงนั้นก็ปี2533ในส่วนตัวนั้นได้เจอกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนั้นมาตั้งแต่เด็กหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนั้นเป็นพระที่เมตตาต่ออาตมาเมตตาต่อโยมพ่อโยมแม่ทุกอย่างครอบครัวท่านไปพายเรือบิณฑบาตทุกวันก็จะได้เจอท่านได้ใส่บาตรกับท่านอย่างต่อเนื่องตลอดมาความเมตตาของท่านนั้นก็มีความผูกพันทั้งโยมพ่อโยมแม่แล้วก็ทั้งที่บ้านนั้นมีความผูกพันเคารพในหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนั้นถือว่าท่านเป็น
พระอีกองค์หนึ่งที่ช่วยเหลือทุกๆอย่างที่มีวันนี้ได้ก็โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเป็นต้นแบบเป็นการชักนำเข้ามาที่ถือว่าการเข้ามานั้นในช่วงแรกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะโยมนะก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเข้ามาก็ตอนนั้นก็ยังช่วยหลวงพ่ออยู่ช่วยทำงานก็จะมีพระพี่ๆโดยมีพระคุพระบดีกาปฏิพระบดีกาสมานตอนนั้นก็ได้ทำงานร่วมกันก็ช่วยงานหลวงพ่อมาตลอดมาพระครูหลวงพ่อท่านเจ้าคุณนั้นท่านเมตตาทุกๆอย่างเมตตาทุกอย่างเมตตาแม้กระทั่ง ความดีของท่านนั้นก็คงจะเอามากล่าวนี้คงจะไม่หมดแต่ความดีที่ท่านเมตตากับครอบครัวนั้นถือว่าหาประมาณไม่ได้ก็ท่านก็เมตตาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าโยมพ่อนั้นป่วยหนักโยมพ่อนั้นก็ปกติแล้วโยมพ่อนั้นป่วยก็ท่านก็โดยมากท่านเคารพหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอยู่แล้วหลวงพ่อท่านเจ้าคุณก็ภาระมากโอกาสที่จะไปหาโยมนั้นคงจะยากมากท่านตัดสินใจวันสุดท้ายที่ท่านจะบินตอนนั้นท่านจะไปอเมริกาวันสุดท้ายท่านก็เรียกอาตมาเข้าไปพบว่าอยากจะไปเยี่ยมโยมพ่อหน่อยที่บ้านวันลงขึ้นนั้นท่านก็จะบินไปอเมริกาท่านก็เราก็รู้สึกมีความสุขเนาะมีปิติท่านไปพบนั้นก็พ่อโยมมีความตัดถ่ายอยู่แล้วท่านพูดอะไรมันมีปิติโยมพ่อนะมีปิติมีความสุขเหมือนเป็นที่แนะแนวทางให้กับโยมเฉพาะลูกชายพระลูกชายก็คงไม่ได้อย่างท่านเพราะการคุยของท่านนั้นท่านคุยกันเองคุยแล้วโยมมีความสุขคุยแล้วไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็ทุกอย่างที่ท่านช่วยสงเคราะห์โยมมีความสุขมีปิติตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อความเมตตาของท่านในวาระสุดท้ายที่โยมจะจากไปเมื่อได้เจอกับพระที่มีความเคารพมีความศรัทธาเป็นต้นทุนอยู่แล้วเมื่อหลวงพ่อท่านไปเมตตาสงเคราะห์โยมพ่อนั้นก็มีความสุขมีความปิติตลอดมาจนหลวงพ่อท่านเดินไปทางไปอเมริกาโยมพ่อก็เสียสักประมาณไม่กี่วันหลวงพ่อทั้งโยมพ่อก็เสียอันนี้เป็นความเมตตาของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่มีต่ออาตมาและมีต่อครอบครัวของอาตมานั้นอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วท่านก็ความเมตตาของท่านนั้นเมื่อหลวงพ่อพระราชกุมารยานมรณภาพลงหลวงพ่อท่านเจ้าคุณได้มารับเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อนั้นในช่วงแรกๆนั้นท่านทุกข์ใจมากในการที่มารับเป็นเจ้าวาดนะโยมนะเพราะการเป็นเจ้าวาดนั้นไม่ใช่ง่ายยากมากในการที่จะรวมกำลังใจของลูกศิษย์เราเป็นพระธรรมดาเป็นพระที่สมัยก่อนนั้นญาติโยมนั้นก็จะเคารพหลวงพ่อเป็นหลักแล้วเมื่อหลวงพ่อจากไปนั้นหลวงพ่อท่านเจ้าคุณมาเป็นเจ้าวาดนั้น
ท่านเล่าให้ฟังท่านทุกข์มากร้องไห้กับทุกวันร้องไห้กับทุกวันตอนนั้นไม่ว่าทำอะไรมันทุกข์นั่นหมดเลยเพราะไม่ว่าการเงินการอะไรมันก็ลำบากเนาะในช่วงนั้นถ้าโยมเข้าใจในหลวงพ่อเทศกุลจะรู้เลยว่าทุกข์มากการเป็นเจ้าอาวาสโยมเล็กนี่เล่าให้ฟังโยมเล็กติลายกท่านคุยปาลบอยู่ตลอดเวลาท่านบอกโอ้มันไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเมื่อท่านรับภาระหน้าที่จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วท่านก็ทุ่มทั้งกายทั้งใจทำงานของวัดทุกอย่างที่ท่านทำได้จนลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั้นยอมรับในหลวงพ่อท่านเจ้าคุณแต่กว่าจะยอมรับได้ก็หลายปีนะโยมนะเพราะทุกคนนั้นมีความเคารพในหลวงพ่อหลวงพ่อนั้นทุกคนลูกศิษย์ในสมัยนั้นคิดว่าหลวงพ่อต้องอยู่120ปีแน่นอนเลยเนาะแน่นอนที่มีความศรัทธาว่าต้องหลวงพ่อต้องอยู่120ปีแน่นอนแต่หารู้ไหมว่า ร่างกายของหลวงพ่อนั้นทรมานอย่างแสนสาหัสถ้าเป็นเราก็คงจะน้ำตาเป็นกระบุงน้ำตาร้องให้ความทุกข์ยากของหลวงพ่อแม้ร่างกายจะป่วยไข้ไม่สบายอย่างไรหลวงพ่อท่านก็ส่งเคาะลูกหลานทุกครั้งทุกเมื่อที่ลูกหลานมาเราจะเห็นหลวงพ่อยิ้มพูดจามีความสุขเพื่อให้ลูกหลานนั้นมีความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วหลวงพ่อนั้นป่วยหนักมากบางครั้งที่เราฟังเทปท่านถึงกลับไปลาพระเจ้าที่จะขอไปพระนิพพานแต่ท่านไม่อนุญาตท่านก็ไม่อนุญาตก็หลายครั้งหลายวาระเนาะที่เรารู้กันอยู่อันนี้คือครูบาอาจารย์ที่กว่าจะสร้างวัดถ้าสูงมาได้ตั้งแต่พ.ศ. 2521จนหลวงพ่อมรณภาพปี2535ท่านสร้างวัดมาด้วยพระกรรมฐานสร้างวัดมาด้วยการเจริญศรัทธาญาติโยมสร้างวัดมาด้วยการทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อทำนุบำรุงเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความสุขเพื่อให้ประเทศชาตินั้นล่มเด่นเป็นสุขเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่กว่าจะสร้างวัดมาได้นั้นลำบากกว่าเรามากมายลำบากกว่าเรามากมายเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อท่านเจ้าคุณมารับท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่เราจะเห็นว่างานทุกๆอย่างที่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณนั้นทำนั้น ท่านจะทำปานีทำสวยงามอันไหนไม่สวยไม่ผ่านอันไหนไม่สวยไม่ถูกใจขอเอาไว้ก่อนสถาปนิกคู่ใจคือโยมขนมก็จะรู้ดีว่าหลวงพ่อท่านจะคุณแบบนั้นแบบไหนจนที่เราเห็นได้ขนาดนี้กว่าจะออกมาได้ขนาดนี้สถาปนิกยังต้องยอมรับในหลวงพ่อท่านเจ้าคุณว่าท่านมีความคิดก้าวไกลมีความคิดที่ไกลกับเรามากมายเพราะฉะนั้นความดีของครูบาอาจารย์ที่เรามาอยู่ทุกวันนี้ที่อาตมามาเป็นเจ้าวาดนี้ก็ปกติแล้วไม่ได้คิดเลยว่าอยากจะมาเป็นเจ้าวาดเนาะคือช่วยงานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณช่วยงานทุกอย่างก็ทำงานด้วยกันมาทุกอย่างคำนะพระก็เช่นเดียวกันพระที่ช่วยงานท่านจะมอบหมายงานแล้วท่านก็จะไม่ไปก้าวก่ายมากมายท่านจะให้ทำงานแล้วก็ให้รู้จัก
หน้าที่ให้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นคณะไม่ใช่เอาบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาแล้วก็มายกตัวเป็นฮีโร่หลวงพ่อธัญกุลไม่ต้องการแบบนั้นท่านต้องการให้ทำเป็นทีมทำเป็นคณะวัดถึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านปูพื้นฐานมาจนถึงทุกวันนี้นะอานิสงส์เหล่านั้นมาจนมาถึงทุกวันนี้แม้ญาติโยมก็เช่นเดียวกันอาตมานั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีอะไรมากมายแต่ว่าญาติโยมมีความเคารพมีความรักในพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักในวัดท่าสุงรักในพระวัดท่าสุงที่ช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องพระทุกองค์นั้นก็ถือว่ามอบกายถวายชีวิตทำงานให้แก่วัดท่าสุงให้แก่งานพระพุทธศาสนาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมนิเทศที่ท่านเป็นพระเถระที่เป็นต้นแบบให้แก่พระน้องๆหลวงพ่อท่านเจ้าคุณมอบหมายให้ไปอยู่เยอรมันแม้อยู่เมืองไทยนั้นก็ท่านก็สุขสบายแล้วท่านก็สอนกรรมฐานลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมดแต่ทำไมท่านต้องไปเพราะเป็นคำสั่งของพระของหลวงพ่อที่ให้ช่วยให้ไปช่วยโปรดญาติโยมทางเยอรมันถ้าพระครูไม่ไปก็ยังไม่รู้ว่า21 22ปีนั้นจะสร้างวัดได้สามวัดอย่างนี้หรือไม่พระครูนั้นเป็นพระที่เมตตาสอนสั่งสอนญาติโยมแม้จะพักน้อยญาติโยมมาฝึกพระกรรมฐานใครมาท่านจะฝึกให้ทุกเมื่อทำงานทำมิโมกตั้งแต่วันบวชจนถึงขณะนี้ท่านก็ยังรับหน้าที่ทำงานทำมิโมกอยู่ทำหนังสืออยู่ทุกอย่างแม้งานจะหนักขนาดไหนแต่ด้วยกำลังใจที่มีความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อประหลัดพมยานหลวงพ่อประหลัดนาโกศลแล้วท่านก็มอบกายถวายชีวิตเข้ามารับใช้จนทุกวันนี้ท่านกลับมาท่านก็ไม่ได้หยุดสอนกรรมฐานทุกวันทำงานทุกวันก็ถือว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระองค์หนึ่งที่เป็นต้นแบบให้กับพระน้องๆให้แก่อาตมาที่มีกำลังใจในการที่เราจะช่วยกันดูแลวัดช่วยกันสานงานต่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อให้งานของพระพุทธศาสนานั้นดำเนินต่อไปวัดท่าสุงนั้นก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ญาติโยมทั่วทั้งประเทศหรือว่าทั้งอาจจะหลายประเทศที่รู้จักวัดท่าสุงเคยมาวัดท่าสุงมาแล้วมีความประทับใจมีไปแล้วก็อยากมาอีกอันนี้คือความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านทำไว้ให้แก่พวกเราเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามารับหน้าที่คืออาตมาที่มารับหน้าที่นี้ก็หลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านก็ปรารภหลายครั้งแต่ก็อาตมานั้นก็ไม่ความสามารถนั้นก็คงจะไม่ถึงในตอนนั้นเนาะเพราะท่านก็อยากพระผู้ใหญ่ท่านก็เยอะแต่พระผู้ใหญ่ท่านก็ช่วยงานทุกอย่างเลยจนทุกอย่างทุกวันนี้วัดที่พระ
ร่วมกันสามัคคีกันก็โดยหลวงพ่อวรพงศ์ปัญญาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านวางรากฐานไว้ทุกๆอย่างต้องขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ในชาตินี้ก็คงจะตอบแทนคุณไม่หมดนอกจากการดูแลวัดดูแลงานของวัดท่าสุงแล้วก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมทุกท่านทุกคนเลยที่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนทุกๆอย่างทุกๆอย่างเป็นกำลังใจให้แก่คณะพระที่ทำงานต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไปบ้านสายลมไปเจอโยมตอนนี้น่าจะอายุ80แล้วหลายคนนะโยมนะถามโยมตอนนี้มาต้องมา4ขาใส่รถเข็นมาด้วยโยมเจอหลวงพ่อมาตั้งแต่ตอนไหนบอกเจอตั้งแต่หลวงพ่อปีสิบกว่าหรือประมาณปี20ก็ทำบุญกับหลวงพ่อทุกเดือนมาจนถึงอายุ80 70เดินไม่ไหวลูกไม่ให้มาก็หนีมาอันนี้คือกำลังใจที่เราเอามาพิจารณากับเราว่าขนาดญาติโยมยังมีกำลังใจขนาดนี้ถ้าเราอยู่วัดเราไม่ช่วยงานวัดเราไม่ปฏิบัติตามปฏิปทาที่หลวงพ่อสร้างไว้เราจะอยู่เพื่ออะไรเพราะความดีที่ท่านให้ไว้นั้นล้นมากล้นนะเราทดแทนก็คงไม่หมดแล้วก็ญาติโยมนั้นก็ต้องยอมรับว่าญาติโยมนั้นมีความศรัทธามีความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็เหนียวแน่นมากทุกคนนั้นสละได้แม้บางครั้งเงินไม่มีมาวัดเหลือเงินกลับไปแค่ค่ารถกลับติดกระเป๋ามาก็ทำบุญหมดเลยอันนี้คือกำลังใจของญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแล้วลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั้นต้องการพ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเลยเพราะฉะนั้นอาตมาก็มาพิจารณาว่าไปเจอญาติโยมอย่างนี้แล้วเราถ้าเรายังอยู่วัดเราไม่ช่วยดูแลวัดไม่ช่วยงานวัดหลวงพ่อท่านก็พูดหลายครั้งหลายวาระว่าอยู่วัดต้องทำวัดเช้าสวดมนต์เย็นนั่งกรรมฐานทุกวันสมัยก่อนที่อาตมาอยู่นั้นเวลาทำงานหลวงพ่อก็จะต้องเซ็นชื่อขออนุญาตไปทำงานท่านให้ทำวัดเช้าวัดเย็นจะเลยมากรรมฐานก่อนแต่พระที่มีงานก็ทำได้แต่วัดเรานั้นมีงานเยอะบางองค์ก็ต้องมีงานอย่างต่อเนื่องอันนี้คือพูดถึงสิ่งปฏิปทาที่หลวงพ่อวางไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านให้เราทุกๆอย่างให้เราแม้กระทั่งร่างกายของท่านไม่ไหวยกหามท่านขึ้นไปตึกรับแขกวันสุดท้ายท่านยังต้องขึ้นไปสงเคราะห์ญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราย้อนกลับมาหาเรานั้นได้อะไรบ้างเนาะเราได้อะไรบ้างสิ่งที่เราอยู่วัดอยู่กับหลวงพ่อนั้นครูบาอาจารย์นั้นทุ่มเททุกอย่างที่ให้วัดท่าสุงเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมนั้น
มีศรัทธามีกำลังใจเต็มร้อยทุกอย่างเลยทุกอย่างที่จะช่วยเหลือวัดช่วยเหลือพระพุทธศาสนาช่วยกันดูแลงานวัดการงานต่อของพระพุทธศาสนาการงานต่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านฝากไว้และงานสาธารณประโยชน์ที่เราร่วมกันทำทุกอย่างทุกอย่างญาติโยมในจังหวัดอาจจะไม่รู้ว่าวัดท่าสุงนั้นทำอะไรบ้างถ้าไม่ใช่ติดลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วไม่รู้เลยว่าบางคนมาพูดปลอบว่าสร้างแต่วัดไม่เห็นไปช่วยชาวบ้านบ้างอะไรบ้างอันนี้คือได้รับความปลอบมาจากญาติโยมที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในวัดท่าสุงก็มีในช่วงหนึ่งเมื่อปีสองปีนี้ก็มีป้าชะลอท่านอยู่หอการค้าแล้วก็พม.ก็ได้เชิญไปร่วมงานในงานเป็นงานแจกของต่างๆก็ดีแล้วก็เข้ามาสัมผัสกับวัดเราก็ท่านมีความถูกใจท่านบอกว่าไม่เคยเห็นวัดไม่เคยรู้เลยว่าวัดท่าสุงช่วยเหลือคนขนาดนี้ตั้งแต่ปี34ไอ้ปี63ถึงปัจจุบันนี้ที่เราช่วยเหลืองานสาธารณสงเคราะห์ที่หลวงพ่อมอบหมายไว้นั้นช่วยเหลือเฉพาะในอุทัยนะโยมนะทั้งแจกของทั้งช่วยเหลือชาวบ้านช่วยโรงพยาบาลช่วยต่างๆก็เงินญาติโยมนี่แหละที่ช่วยเหลือจำนวนที่ป้ารวมมางานที่เราทำทั้งช่วยเหลือโควิดต่างๆนั้น73ล้านช่วยในอุทัยนะโยมนะนี่คืองานที่เราช่วยแต่บางคนนั้นไม่รู้เลยว่าเราช่วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงตอนนี้ก็คงป้าก็เอาไปคุยในอุทัยคุยให้ผู้ว่าฟังบ้างอะไรบ้างก็คงในจังหวัดก็คงจะรู้แล้วว่าเราทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานจนท่านได้ฝากคำไว้คำหนึ่งว่าเมื่อใดลูกไม่ทิ้งฌานสมาบัติหรือว่าอภิญญาสมาบัติและงานสาธารณประโยชน์ที่พ่อทำมาตั้งแต่ตลอดชีวิตถ้าลูกสานงานต่อนี้ต่อไปขึ้นชื่อว่าพ่ออยู่กับลูกนั้นตลอดไปคำนี้มันเป็นคำที่หลวงพ่อท่านเอ่ยไว้แล้วเมื่อเราน้อมมาคิดมาปฏิบัติแล้วมันมีความสุขได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากบางครั้งเราไม่ได้ไปเห็นสภาพจริงถ้าไปเห็นสภาพจริงแล้วความรู้สึกว่าในประเทศไทยยังมีอย่างนี้ประชาชนที่ยังตกทุกข์ได้ยากนั้นอีกเยอะมากมายนะเฉพาะในอุทัยนี่ไปสัมผัสมาแล้วก็เยอะมากที่ยังช่วยเหลืออันนี้คือการปรารภว่าสิ่งที่หลวงพ่อทำไว้นั้นวัดก็ดีงานสาธารณประโยชน์ก็ดีลูกหลานของหลวงพ่อนั้นช่วยเหลือทุกอย่างช่วยเหลืองานวัดท่าสุงจนมาถึงทุกวันนี้นั้นเป็นวัดหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครผ่านไปผ่านมาทางเหนือลงใต้ต้องมาวัดท่าสุงเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ต้องไปเป่าประกาศไม่ต้องไปโฆษณาแต่ญาติโยมนั้นมาเที่ยวแล้วก็โฆษณากันเองอันนี้คือเป็นสิ่งที่เพื่อให้ชาวอุทัยนั้นได้รับผลในการที่จะเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอันนี้ก็คือกล่าวให้ญาติโยมฟังว่าสิ่งต่างๆที่เราทำงานของหลวงพ่อนั้นเราก็สานงานต่อด้านนานสาธารณประโยชน์ช่ว
ช่วยเหลือในจังหวัดทุกๆอย่างทั้งโรงพยาบาลก็ดีทั้งที่สถานที่ต่างๆก็ดีเพราะฉะนั้นก็ได้คณะพระทั้งพระเถรานุเถระพระผู้ใหญ่พระพี่พระน้องที่ร่วมกันสานงานต่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสานงานต่อของวัดท่าสุงแล้วก็ญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่ช่วยงานแม้ทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัจจัยทุกๆอย่างช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็เด็กโรงเรียนพระตุธรรมยานเถระวิทยาคณะครูอาจารย์ทุกคนมีส่วนช่วยวัดท่าสุงทั้งหมดเลยงานทุกอย่างนั้นวัดท่าสุงนั้นจัดกับทุกเดือนได้เด็กนักเรียนได้คณะครูที่ช่วยงานช่วยบรรเทาแรงให้แก่พระได้เกือบ 100% เพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากความดีนี้ไว้กับนักเรียนทุกคนความดีก็คือความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดราชพมยานท่านสร้างโรงเรียนนี้มาเพื่อต้องการสงเคราะห์ลูกหลานของท่านให้เป็นคนดีให้ประพฤติตนเป็นคนดีแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนมาเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนพระพุทธธรรมยานเถระนี้ได้รู้ทุกอย่างได้รู้ศีลสมาธิปัญญาได้สวดมนต์ทำวัดได้นั่งกรรมฐานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเพิ่มสติปัญญาให้แก่พวกเราทุกคนนั้นประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านรักลูกของท่านทุกคนรักลูกของท่านทุกคนลูกของท่านเป็นคนดีท่านก็มีความดีใจแต่ถ้าลูกทิ้งความดีเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าท่านจะตามไม่ไหวนะอยากให้พวกเรานั้นรักษาความดีนี้นั้นตลอดไปก็สุดท้ายนี้ก็สองทุ่มแล้วเนาะก็ต้องขอโมทนากราบขอบคุณพระครูหลวงพ่อพระครูสังฆลักษณ์สุรจิตทุรจิตโตที่ท่านช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อมางานก่อสร้างทุกอย่างที่ขึ้นในวัดนี้หลวงพ่อพระครูสังฆลักษณ์จิตตุรจิตนั้นช่วยงานหลวงพ่อมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานและตอนนี้แม้สภาพร่างกายของท่านจะป่วยไข้ไม่สบายแต่ทุกอย่างท่านถนัดถนนทุกอย่างลงมารับสังฆทานแม้จะร่างกายไม่ไหวร่างกายจะป่วยอย่างไรแต่ท่านก็ทำภาระหน้าที่ตอบแทนคุณของหลวงพ่อทุกๆอย่างต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูสังฆลักษณ์สุรจิตโตแล้วก็พระครูภาวนาธรรมนิเทศที่ช่วยงานทุกอย่างไม่ว่ารับงานมอบหมายอย่างไรหลวงพ่อสั่งว่าอย่างไรทำตั้งแต่ต้นจบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ความดีอย่างนี้คงจะหายากถ้าท่านไม่มีความศรัทธาไม่มีความเคารพทำมอบกายถวายชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อหลวงพ่อแล้วคงจะไม่ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมนิเทศที่ได้ดูแลวัดที่ระมันอย่างดีทุกๆอย่างจนสร้างวัดสำเร็จ3 เมืองภายใน21 ปีการอยู่เรมันนั้นไม่ใช่ง่ายเหมือนกับไปไม่มีอะไรเลยไปเริ่มต้นใหม่แต่ท่านก็สามารถทดแทนคุณครูบาอาจารย์ได้ทุกอย่างแล้วก็สมพระเกียรติของครูบาอาจารย์ที่ท่านนำสิ่งต่างๆไปให้กับลูกหลานทางเยอรมันและขอกราบขอบพระคุณคณะพระทุกท่านทุกองค์
ที่ช่วยเหลืองานวัดช่วยเหลือทุกๆอย่างด้วยความรักความสามัคคีไม่ถือเนื้อถือตนว่าแม้จะเป็นพระเถระแม้จะเป็นพระผู้ใหญ่แต่ก็ช่วยงานของวัดทุกๆอย่างด้วยความรักความสามัคคีและก็ความเสียสละโดยการมอบกายถวายชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาให้แก่หลวงพ่อให้แก่วัดท่าสุงแล้วก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่รักวัดรักพระช่วยเหลืองานช่วยเหลือปัจจัยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำสำเร็จนี้ก็โดยเงินของญาติโยมทุกๆอย่างเลยวัดท่าสุงเนาะวัดท่าสุงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนลูกศิษย์ของหลวงพ่อแม้จะอยู่ที่นี้ก็ตามหรือไม่ได้มาก็ตามต้องขอโมทนาทุกคนและทุกคนทำด้วยความเสียสละด้วยความเสียสละและความรักในพระเดชพระคุณหลวงพ่อและปรารถนาช่วยงานของพระพุทธศาสนาเพื่อให้ครบ5,000 ปีและทุกคนนั้นต้องการถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณคณะพระทุกๆองค์และขอบคุณญาติโยมทุกท่านทุกคนขอขอบใจนักเรียนและคณะครูทุกท่านทุกคนที่ช่วยเหลืองานวัดทุกๆอย่างก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์สมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานและทุกๆองค์จนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์พระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทุกพระองค์ผมเทวดาครูบาอาจารย์ทุกพระองค์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่จันทร์หลวงปู่เสงหลวงปู่เล้งหลวงปู่ไลหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อพระราชพนาโกศลขอได้โปรดคุ้มครองลูกหลานของหลวงพ่อทุกคนให้เจริญทั้งทางธรรมและทางโลกไม่ว่าธรรมใดๆขอให้สำเร็จทุกอย่างให้กิจการเจริญรุ่งเรืองขอให้เงินทองนั้นคล่องตัวทุกอย่างทำกิจการก็ขอให้ร่ำรวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนาทุกๆอย่างและขอให้มีความสุขมีความเจริญมีความคล่องตัวและขอให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญสาธุ